ก็อดรอนานเปล่าวะนี่เดี๋ยวนะไหนบอกมาออกกำลังไงแล้วมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอาแกไม่รู้อะไรวิธีคาร์ดิโอให้ฮาร์ทเรทมันพุ่งปรี๊ดมันอยู่ที่นี่เว้ยว้าวนี่มาที่นี่ทีไรนะเว้ยหัวใจฉันเต้นแรงทุกทีเลยว่าโอ้ี่แกรู้จักป่ะน้องๆ วงอะไรเนี่ยนี่สรุปว่าจะมาเสียเหงื่อหรือมาเสียอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยคือเพื่อนฉันน่ะเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็อนุญาตให้ฉันมาแฮงเอาท์ที่นี่ได้เว้ยฮะคือผมมีเรื่องจะถามว่าไงคือผมอยากรู้ว่าพวกอาติดใจอะไรกับการบริหารของพ่อบ้างหรือเปล่าฮะแกมาถามอะไรตอนนี้วะก็ไม่มีไงก็ตั้งแต่เฮียเป็น CEO นะเว้ยเฮียก็ใจกว้างดีเราก็ให้อำนาจโอ้คือเราก็ให้อำนาจเฮียบริหารใช่ไหมแลกกับที่พี่น้องทุกคนเนี่ยใครอยากจะทำอะไรกับกิจการในเครือก็ได้ไงเฮียก็จะไม่มายุ่งไม่แตะฉันว่าเฮียใจกว้างดีแล้วก็ไม่หยุมหยิมเรื่องกงสีด้วยสรุปแล้วทุกคนพอใจให้พ่อเป็น CEO ต่อไปว่างั้นก็ใช่ดีวะเฮ้ยมาแล้วเสร็จแล้วเหรอคะเหนื่อยไหมคะโอ้ไอ้โหยอะไรขนาดนั้นไอ้ก่อนไอ้ก่อนฮะไอ้ก่อนโอ้ยคือเวลาฉันเห็นอะไรแบบนี้นะเว้ยของผมฉันพุ่งพล่านทุกทีเลยว่ะโอ้เดี๋ยวปะตบเลยไอ้นั่นลูกๆนั่นฉันดูแล้วทำไมเล่านี่คือถ้าไอ้กามันจะมาเวรนี้นะเว้ยฉันก็ไม่ห้ามเลยนะมีแต่วินี่แหละเว้ยที่แบบเลี้ยงให้กาเหมือนไข่ในหินน่ะเฮ้ยล่าสุดเว้ยไปเจอถุงยางในกระเป๋านักเรียนในกาเว้ยโอ้ทีนี้วิสติหลุดเลยว่าแล้วแบบคิดว่าไอ้กาเนี่ยติดผู้ชายเว้ยนั่นไงคืองี้อ่ะไอ้กาขโมยถุงยางไปคือให้เดานะมันคงตั้งใจเอาไปยั่ววิให้สติแตกใช่เลยใช่เลยฉันคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแผนของไอ้กาเออเอางี้ยังไงก็ฝากอธิบายไอวิหน่อยแล้วกันนะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเออได้นะไปละเฮ้ยจะไปไหนเล่าบ้านไม่หายไปไหนหรอกเว้ยช่วงนี้ผมหลบหน้าพ่อผมอยู่ไม่อยากเข้าบ้านเจอข้างนอกแล้วกันเบิร์นดิเบิร์นไม่เอาให้เบิร์นก่อนดิเบิร์นอะไรวะทำตัวเป็นคนจอนจัดตลอดเลยนะแกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ